วันอังคารที่16กร,รกฎราคมพุทธศักราช2567ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชเป็นประธานในการฉลองครบรอบหนึ่งปีสิริราชเอสโซลูชั่นศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิตณ ICs Lifestyle Complex พร้อมประกาศแผนก้าวสู่ปีที่2มุ่งสู่การเป็นศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิตที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในประเทศไทย ด้วยการให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลแห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรีพร้อมเผยยอดผู้รับบริการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งเป้ารองรับผู้ใช้บริการ1,000คนต่อวันโดยเตรียมเสริมทีมแพทย์เฉพาะทางและเปิดตัวคลินิกใหม่ Food and Footwear Solutions Clinic เพื่อขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของสังคมยุคใหม่ตลอดจนต่อยอดสู่ตลาด Medical Tourism มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทย